สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายๆนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับโดยโปรแกรมฟรีนะครับโปรแกรมที่ว่านี้ก็คือโปรแกรม Movie Maker นะครับซึ่งมากับ Windows 7อยู่แล้วนะครับใน Windows 8 Windows 10ก็มีนะครับเดี๋ยวมาลองดูการใช้งานกันนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับดูเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็เหมาะสำหรับยูเซอร์เพิ่งเริ่มต้นนะครับเมนูโฮมนะครับก็จะมีปุ่มที่ให้เพิ่มวิดีโอกับรูปภาพลงไปนะครับหรือการบันทึกภาพจากกล้องเว็บแคมของเรานะครับการใส่ชื่อเรื่องนะครับการอินเสิร์ตภาพนิ่งนะครับหรือการทำสแนปช็อตคือทำภาพนิ่งจากวิดีโอของเรานะครับการใส่เครดิตนะครับการใส่แอนิเมชันนะครับการใส่วิชวลเอฟเฟคนะครับแอนิเมชันก็คือทรานซิชันคือเวลาเราเปลี่ยนจากวิดีโอ1ไปอีกวิดีโอ1นะครับมันก็จะใส่ลูกเล่นอย่างเช่นค่อยๆเฟดไปอีกคลิป1นะครับหรือทำเป็นพลิกหน้ากระดาษไปอีกคลิป1นะครับก็อยู่ในเมนูนี้นะครับวิชวลเอฟเฟคก็จะเป็นการแต่งสีนะครับต่างๆสีขาวดงขาวดำสีแบบโทนซีเปียก็ได้นะครับโปรเจกต์ก็คือการที่เราจะทำให้โปรเจกต์นี้เป็นแบบไหนนะครับจอ4ต่อ3หรือจอไวสกรีนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่วิดีโอเข้าไปสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเอาคลิปสั้นๆอันนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับวิดีโอก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพลย์ดูนะครับตอนนี้วิดีโอมันก็จะบอกเราว่าตอนนี้วิดีโอคลิปนี้นะครับมีความยาวประมาณ30วินาทีนะครับอันนี้สมมติว่าผมจะตัดวิดีโอที่วินาทีที่10นะครับหลังจากวินาทีที่ 10.41 เนี่ยผมจะไม่เอาแล้วนะครับโอเคผมกดหยุดแล้วใช่ไหมครับผมก็มาคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับผมก็เลือกคำว่า split เลยนะครับเมนู split ก็คือการแยกวิดีโอออกจากกันนะครับตอนนี้คลิปวิดีโอแรกนะครับของผมนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วนะครับส่วนแรกคือส่วนที่ผมต้องการนะครับส่วนนี้คือส่วนที่ผมจะเอาออกนะครับเวลาเอาออกก็ง่ายๆนะครับไปคลิกที่ส่วนที่เราต้องการที่จะออกนะครับกดตรงนี้ remove ก็ได้นะครับหรือจะมาคลิกขวากด remove ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้วิดีโอก็จะเหลือในส่วนที่เราเฉพาะที่เราต้องการแล้วก็คือคลิปนี้นะครับความยาวก็ประมาณเท่าไหร่10วิโอเคครับต่อมาผมก็จะเพิ่มวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับข้าวมันไก่กันนะโอเคทีนี้การ import วิดีโอมันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเรนเดอร์สักนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูจากสถานะตรงนี้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยครับใช้ง่ายกว่าพวกโปรแกรม Sony Vegas หรือ Adobe Premiere เยอะนะครับโปรแกรมพวกนั้นก็เหมาะสำหรับค่อนข้างที่จะมืออาชีพละนะครับหรือผู้ที่มีพื้นฐานในการตัดต่อวิดีโอมาบ้างแล้วนะครับก็จะใช้โปรแกรมพวกนั้นได้นะครับแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าจะไปใช้โปรแกรมนั้นเลยเนี่ยก็จะอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับผมแนะนำให้เริ่มจากโปรแกรมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอมันเรนเดอร์สักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังเพลย์วิดีโอนะครับพอมาคลิปแรกจบแล้วพอต่อคลิป2ปุ๊บตัดภาพมาทันทีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันสมูทนะครับโดยการที่เราไปใส่ผมตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องผมมันจะฟ้องลิขสิทธิ์เอานะครับขึ้นหน้ามันนะครับผมเอาแค่นี้แล้วกันโอเคผมตัดตรงนี้แยกออกจากกันนะครับคลิกขวา split นะครับลบตรงนี้ออกนะครับโอเคนะครับโปรแกรมมันก็จะเลื่อนเข้ามาติดกันให้อัตโนมัตินะครับลองดูใหม่มาคลิป2ตัดภาพปุ๊บโอเคดูไม่สมูทนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟคเข้าไปนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันเฟดหน้าดูมากขึ้นนะครับเราก็เลือกเราจะเอาเฟดแบบไหนนะครับเฟดแบบนี้หรือเฟดแบบนี้ก็ได้ลองดูนะผมว่าโอเคดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะมันจะเฟดไปเป็นอย่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนไปเอาอย่างนี้สามเหลี่ยมดีกว่าลองดูนะเห็นไหมครับมันก็จะเฟด
ตามที่เราต้องการนะครับแต่อันนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบนี้ดีกว่านะครับแบบเฟดปกตินะครับจะดูสบายตากว่านะครับนี่คือเฟดแบบไหนอะแบบนี้ดีกว่าแบบเบลอนะครับลองดูนะเห็นไหมฮะดูสมูทขึ้นนะครับทีนี้นะครับภาพนะครับถ้าผมต้องการใส่เอฟเฟกต์นะครับต้องการให้สีมันสดขึ้น นะครับสีเป็นขาวดำนะฮะตามเมนูเลยนะครับโทนเซเปียนะครับก็เลือกที่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่ใส่ดีกว่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเพลงเข้าไปด้วยนะครับผมจะกดตรงนี้เลยนะครับ Add Music นะครับไปที่ Home ก่อนนะครับ Add Music ผมลืมบอกไปนะครับวิดีโอที่เราจะ Import เข้ามาเนี่ยนะครับสำหรับโปรแกรม Movie Maker เนี่ยก็รองรับไม่กี่นามสกุลเท่านั้นนะครับซึ่งหลักๆมันก็เป็น MP4 นะครับ AVI นะครับ MPEG อันเนี้ย Movie Maker นะครับตัดต่อได้แน่นอนนะครับก็แนะนำให้ใช้ MP4 ดีกว่า MP4 เนี่ยนะครับซึ่งมือถือปัจจุบันมันก็เวลาบันทึกวิดีโอมันก็จะเป็นรูปแบบของ MP4 อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคผมจะเพิ่มเพลงนะครับเพลงอะไรดีนะเอาซาวด์เอฟเฟกต์ดีกว่านะครับเช่นซาวด์เอฟเฟกต์ของผมใส่ซาวด์เอฟเฟกต์หน่อยโอเพนปุ๊บเห็นไหมเสียงก็จะมาตรงนี้ละผมก็จะเลือกเสียงไปที่ตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับเห็นไหมฮะลองเล่นดูหน่อยนะครับผมก็จะโชว์เสียงที่ผมต้องการนะครับผมจะใส่เพลงนะครับก็ Add Music เข้าไปนะครับเอาเพลงกาวกีฬาแล้วกันนะจะสังเกตนะครับแทร็กที่เราสามารถใส่เสียงได้เนี่ยมีอยู่แทร็กเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับมันก็จะใส่เอฟเฟกต์พวกซาวพร้อมกับเพลงเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่เหมือนโปรแกรมพวก Sony Vegas หรือ Adobe Premiere นะครับหรือ TechSmith Camtasia นะครับมันก็จะมีหลายเลเยอร์ให้เราเล่นนะครับเราก็สามารถใส่แทร็กเพลงเสียงเพลงไปด้วยได้หรือใส่แทร็กเอฟเฟกต์ของเสียงหัวเราะต่างๆเสียงขำเสียงระเบิดเสียงปรบมือนะครับได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแทร็กเดียวนะครับต้องเลือกเอานะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะครับลูกเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการโรเททวิดีโอนะครับเราต้องการให้มันกลับหัวนะเขาทำได้ตรงนี้นะครับนะครับอันนี้อีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพากนะครับพากวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับอันนี้กด record narration นะครับผมจะลอง record ดูนะครับคือพอผมกด record เนี่ยนะครับโปรแกรมมันก็จะเล่นวิดีโอที่ผมประมาณนี้นะครับเล่นวิดีโอไปปุ๊บผมสามารถพูดนะครับบรรยายคำพูดตามภาพวิดีโอได้เลยนะครับเหมือนการพากหนังสารคดีนะครับก็ลักษณะนี้นะครับผมจะลองดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลูกสาวผมเองนะครับตอนนี้กำลังดูโทรศัพท์นะครับกำลังงอนแม่อยู่นะครับภาพตัดมาที่น้ำซุปข้าวมันไก่แล้วนะครับโอเคผมลองสต็อปดูนะมันก็จะผมบันทึกเสียงที่ผมพากย์เมื่อกี้นะเซฟปุ๊บนะครับจะมีเพิ่มอีกแทร็กนึงขึ้นมานะครับผมจะลองโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองนะครับเซฟไฟล์ออกมาใช้งานดูนะครับมันก็มีเทมเพลตให้เราเลือกเซฟนะครับเซฟสำหรับใส่วิดีโอ iPhone อะไรพวกนี้มากมายเลยนะครับหรือเซฟเป็นเสียงอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาเป็นนะครับเป็น1080เลยนะครับกดจึ๊กเราก็เลือกวิดีโอจะเอาแบบไหนนะครับMPEG หรือ WMV นะครับผมเอา WMV ดีกว่านะครับ Test นะครับ Save ปึ๊บโอเค
ตอนนี้เครื่องก็กำลังจะเซฟวิดีโอที่เราตัดต่อเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเป็นไฟล์วิดีโอของเรานะครับอันนี้ถ้าวิดีโอของเรามีความยาวมากๆนะครับขั้นตอนเซฟตรงนี้มันก็จะนานตามความยาวของวิดีโอที่เราทำนะครับโอเคตัวนี้โปรแกรมก็จะกำลังเซฟจะ 100% แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟล์กันดูนะครับโอเคผมลอง open folder ดูนะครับแล้วลองเล่นดูนะครับตัวนี้ play ปึ๊บตัดมาข้าวมันไก่ไหมฮะโอเคทีนี้ผมลืมแนะนำเมนูหนึ่งไปนะครับก็คือเมนูของไตเติลนะครับเราสามารถตั้งชื่อวิดีโอนะครับไตเติลนะครับก่อนที่วิดีโอจะเล่นเนี่ยนะครับตั้งชื่อว่าอะไร My Girl แล้วกันนะลูกสาวครับเรากดเล่นดูนะครับมันจะขึ้น My Daughter ขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีฉากตามติดมาด้วยนะครับถ้าเราไม่ต้องการฉากนำก็ทำได้นะครับโดยที่เราเราเลื่อนตรงข้อความไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาลบตัวสีดำออกนะครับโอเคลองเล่นดูนะขึ้นไตเติ้ลขึ้นมานะครับ My Daughter นะครับ My Daughter ตรงข้างบนก็จะเป็นธีมรูปแบบของคือตีสำเร็จรูปนะครับก็จะมีไตเติ้ลมีอะไรมีพวกว่ากำกับโดยใครนักแสดงอะไรพวกนี้นะครับเบื้องทีมงานต่างๆนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นของการแชร์โดยตรงไปที่พวก OneDrive Facebook YouTube ได้เลยนะครับแต่ผมถนัดในการเซฟแยกออกมาต่างหากดีกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเองอย่างง่ายๆนะครับในคอมของเราเองนะครับโดยที่โปรแกรมนั้นก็มากับ Windows เลยนะครับฟรีนะครับไม่ฟรีดิเสียตังค์ซื้อ Windows มาแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าถูกใจนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ